นางที่สามนักคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงในละครเรื่องแม่เบี้ยรับบทเป็นแม่ข้าหลาถ้าพูดถึงละครเรื่องแม่เบี้ยหลายคนก็จะนึกถึงดาราสาวนางที่สามนักเป็นคนแรกแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้เธอนั้นตีบทแตกสร้างเรตติ้งให้กับช่องและละครเรื่องนี้เป็นอย่างดีและที่สำคัญหลายคนยังชื่นชมทางด้านผู้จัดที่เลือกพระเอกนางเอกมาคู่กันได้อย่างเหมาะสมและสำหรับตอนจบของละครเรื่องนี้แม่เบี้ยก็ทำให้ไม่ผิดหวังเลยจ้าเพราะคว้าเรตติ้งไปถึง 6.5 พร้อมทั้งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่2ด้วยแฮชแท็กแม่เบี้ยตอนจบผู้ชมออนไลน์พร้อมกันถึง 195.3K ซึ่งล่าสุดก็มีรายงานข่าวดีว่านางที่สามได้คว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงจากเวทีนาคาเนตในบทไม่คาดาจากละครเรื่องแม่เบี้ยที่ตนเองนั้นเป็นนางเอกประจำปี2565ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามทางเราก็ต้องขอแสดงความยินดีณที่นี้ด้วย